ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะครูขันก็นะคะทำการสอนนะคะวิชาณัตศิลป์นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะศิลปะนะคะในรายวิชาณัตศิลป์นะคะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะใน EP 1นี้นะคะ EP แรกนี้นะคะเราเจอกันในสัปดาห์ที่1นะคะของในช่วงของเขาเรียกว่าอย่างไรโควิด2019นะคะเราก็เลยต้องมาพบปะและต้องมาเจอกันในการเรียนทางสื่อออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนโดยใครดีนะก็นางวาสนาสุทันหรือว่าครูขันนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะรู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาเป็นยังไงตอนออนไลน์กับตอนที่ครูขันกำลังโชว์ภาพนี้นะคะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าช่วงเทศกาลโควิดเราก็ไม่ใช่เทศกาลค่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็อยู่บ้านเนาะก็ครูขันก็พยายามทำทุกทางนะคะทั้งออกกำลังกายทั้งทำงานบ้านนะคะแต่ความอ้วนก็ไม่ได้หายจากตัวครูขันเลยแต่ก็จะพยายามนะคะสอนออนไลน์นะคะให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจได้รับทราบและไม่แพ้กับที่ครูขันสอนอยู่ในห้องเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นักเรียนก็ต้องหยิบหนังสือที่นักเรียนได้ไปในช่วงตอนปิดเทอมนะคะเปิดออกมานะคะแล้วก็มาดูเพราะว่าเนื้อหาที่ครูขันจะสอนต่อไปนี้อาจจะมีรูปภาพบางอย่างที่มันไม่ได้มีในหนังสือบ้างนะคะแต่เนื้อหารับรองว่าเหมือนกันแน่นอนนะคะ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาไม่แตกต่างกันเพราะครูขันน่ะเอามาอ้างอิงกันนะคะแต่รูปภาพอาจจะให้แตกต่างไปบ้างนักเรียนจะได้เห็นสื่ออะไรที่แปลกใหม่นะคะไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยมาสำหรับนักเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ห่างไกลนะคะไม่ได้แบบว่าอยู่ใกล้ตัวเหมือนวิชาอื่นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นครูขันอยากให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจและได้มีสุนทรียภาพนะคะแล้วก็ได้อรรถรสในการเรียนการสอนนี้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เปิดนี่ก็คือให้เหมาะเข้ากับวัยของนักเรียนอาจจะไม่ไทยมากไทยจ๋าหรืออะไรมากมายแต่ก็นักเรียนหวังว่าคงจะคุ้นหูกันนะคะต่อมาเรามาเริ่มเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่1กันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือละครไทยเรามาเรียนเรื่องละครไทยนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นยังไงนะละครไทยเหมือนในละครทีวีเหมือนในจอทีวีหรือเปล่ามาดูกันนะคะเขาบอกว่าความงามและอันนี้ครูขันจะข้ามจากไอ้ตัวแรกหน่วยเรื่องแรกนะคะไปเป็นเรื่องของความงามและคุณค่าของนาฏศิลป์และการละครของไทยเพราะว่าทำไมครูขันข้ามเรื่องวิวัฒนาการไปเพราะว่าตอนที่นักเรียนอยู่ม.5หรือม.4เราเคยเรียนวิวัฒนาการกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขันเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยแต่ว่าครูขันสามารถกลับมาทบทวนได้นะคะเพราะว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย4ยุค4สมัยนี้นะคะมีวิวัฒนาการที่พัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ละครในละครนอกละครพันทางละครดึกดำบรรพ์ทุกสิ่งทุกอย่างพอพูดไปนักเรียนก็จะอ๋อเคยได้ยินครูขันพูดมานะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูขันอยากจะให้นักเรียนเรียนดังต่อไปนี้นะคะก็คือคุณค่าของความเป็นนาฏศิลป์นะคะว่าครูขันเนี่ยอยากให้นักเรียนเรียนคุณค่าของนาฏศิลป์และการละครของไทยเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยโตขึ้นไปนะคะหลังจากจบม.6 อย่างเงี้ยนักเรียนอาจจะไปเลือกสายอาชีพสายทางการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยเราอยากเป็นดาราเฮ้ยเราอยากเป็นหมอเราอยากเป็นพยาบาลหรือเราอยากเป็นนักแสดงดาราหรือเราอยากเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการทำละครในการทำข่าวในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นครูขันอยากจะสอดแทรกในหนึ่งอาชีพเนี่ยเข้าให้นักเรียนเนี่ยได้เพื่อนักเรียนเนี่ยจะได้แบบมีความสนใจใช่ไหมคะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวิชาเล็กๆน้อยๆแต่อยากให้อยู่ในความคิดของนักเรียนอีกความคิดนึงเพราะว่าอาชีพของนักแสดงของผู้ประ
กับของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันทำให้เราวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแบบว่าปลื้มกับสิ่งเหล่านี้และหาเงินแล้วก็สร้างอนาคตของตัวเองเนี่ยให้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยก็ได้เพราะว่าอย่างเพื่อนครูขันเนี่ยหรือรุ่นน้องรุ่นพี่ครูขันเนี่ยก็เป็นดาราไปหลายคนเหมือนกันหรือเป็นนักแสดงหรือเป็นผู้กำกับก็มีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับครูขันก็ไปไม่ถึงขอเป็นครูละกันนะคะเป็นคุณครูละกันค่ะมาดูนะคะออกนอกเรื่องไปนิดนึงเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันต่อค่ะคุณค่าและความงามนะคะของการละครของไทยนะคะต่อมาก็จะเป็นนาฏศิลป์และการละครไทยนะนอกจากจะลีลาท่ารำที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังมีคุณค่าในด้านต่างๆซึ่งถือว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างต่อไปนี้มาดูกันค่ะความงามของนาฏศิลป์และการละครของไทยนะคะตีไปนะตลกปลายนะคะอย่าแอบแซวกันนะคะเปิดเทอมเจอกันครูขันอาจจะมีเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าแซวแรงนะคะตัวละครในวรรณกรรมมี4ประเภทนะคะในวรรณกรรมนะคะมันจะมีตัวละครเนี่ยของนาฏศิลป์ไทยเนี่ย4ประเภทอย่างประเภทที่1คือเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวนายโรงหรือตัวพระเอกหรือเรียกสั้นๆว่าตัวพระนะคะหมายถึงผู้แสดงที่เป็นหญิงหรือเป็นชายก็ได้แต่ต้องแสดงบทบาทท่ารำที่เป็นผู้ชายนะคะเพราะเขาเรียกว่าตัวนายโรงไม่ใช่นางโรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีนางโรงนะคะมีแต่ตัวนายโรงไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมาสวมบทบาทเป็นตัวละครเนี้ยเป็นตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวพระเนี่ยต้องแสดงเป็นผู้ชายและก็มีลักษณะท่าทางที่งดงามธรรมธรรมแงนะคะแล้วก็มีการแสดงท่ารำที่ค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามนะคะอ่อนช้อยนะคะต่อมาดูค่ะประเภทที่2นี่นะคะคือในการแสดงจะเรียกว่าตัวนางหมายถึงผู้แสดงเนี่ยจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ได้แต่ถ้าได้รับบทบาทแล้วก็จะต้องรำเป็นผู้หญิงอ่อนช้อยสวยงามนะคะไม่แมนไม่ห้าวไม่ธรรมธรรมแงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าตัวนางนะคะต่อมานะคะประเภทที่3นะคะก็จะเรียกว่าตัวยักษ์ตัวยักษ์นี่ก็ต้องหมายถึงอยู่ในหัวของนักเรียนเลยคือทศกัณฐ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะก็คือทศกัณฐ์หรือตัวอื่นๆพิเภกหรืออะไรก็ได้นะคะก็จะเป็นตัวยักษ์หมดแต่ยักษ์ในบรรดาศักดิ์อะไรก็แล้วแต่ศักนั้นๆ นะคะแล้วแต่ชื่อของตัวละครนั้นๆก็จะเป็นตัวยักษ์ที่มีรูปร่างใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีกำลังอะไรนะคะเวลาแสดงเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีกล้ามแขนกล้ามขาร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะต้องฝึกฝนร่างกายมากกว่าตัวละครอื่นๆหลายเท่าเลยเพราะว่าเวลาจะทำการแสดงโขนแต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยมีการเรียกว่าต่อตัวหรือต่อสู้กันเนี่ยจะต้องใช้ร่างกายที่จะต้องมีความแข็งแรงมากๆนะคะเวลาอย่างเช่นยกลบที่เราจะเห็นบ่อยคือพระรามจะต้องขึ้นไปยืนบนตัวของทศกัณฐ์หรือหนุมานหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้จะต้องมีความแข็งแรงที่จะให้ผู้อื่นขึ้นไปเหยียบยืนอยู่บนตัวเราอย่างเงี้ยค่ะให้รับน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะก็จะต้องมีความแข็งแรงตัวใหญ่นะประเภทที่4ก็คือตัวลิงค่ะตัวลิงผู้แสดงที่เป็นลิงเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่มีรูปร่างเล็กแต่มีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็สามารถที่จะยังไงเขาเรียกว่ามีความคิดที่เฉลียวฉลาดทันนะคะแต่การแสดงเนี่ยมันบอกเราไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้ฉลาดหรือตัวลิงตัวนี้โง่หรือลิงตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าลักษณะของลิงเนี่ยจะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สามารถที่จะมีเรียกว่าการต่อสู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่าจะต้องเป็นทหารเอกนะคะของพระรามส่วนตัวลิงอื่นๆก็จะมีการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปอีกนะคะแล้วจะมีประเภทไหนบ้างเดี๋ยวมันเรียนกันค่ะมันจะลึกกว่านั้นแล้วมันจะเยอะกว่านั้นด้วยนะคะนี่ขันลืมให้ดูนี่ค่ะตัวพระตัวนี้คือตัวนางนะคะต่อมาตัวยักษ์
นี่ลิงหนุมานอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นพระรามถ้าในรามเกียรตินะคะจะเปรียบเสมือนว่านี่คือพระรามก็คือพระรามเลยแหละค่ะครูเอารูปพระรามมาเลยนะคะอันนี้คือตัวนางคือนางสีดานะคะอันนี้คือทศกัณฐ์ตัวยักษ์นะคะต่อมาก็จะเป็นหนุมานก็คือตัวลิงต่อมานะคะจับตาลายนิดนึงค่ะลูกเล่นของควายนะคะก็ตัวพระนะคะจะแบ่งตามลักษณะเพศนะคะแสดงได้สองแบบดังนี้ก็คือแบบตัวพระแท้นะคะตัวพระแท้คืออะไรใช้ผู้ชายแสดงจริงใช้ในการแสดงโขนและละครประเภทต่างๆยกเว้นละครไหนนะคะสองแบบตัวพระในละครไหนใช้ผู้หญิงแสดงเป็นตัวพระนะคะโดยมีบทลีลาท่ารำเป็นผู้ชายอ่ะมาดูค่ะมีภาพให้อย่างเช่นนี่ค่ะภาพแรกแบบตัวพระแท้นะคะใช้ผู้ชายแสดงจริงนี่ค่ะผู้ชายแสดงจริงทั้งหมดนะคะเป็นโขนพระลักษณ์ก็คือผู้ชายหรือแสดงพระรามก็ผู้ชายหนุมานก็ผู้ชายทศกัณฐ์ก็ผู้ชายไม่ได้เอาผู้หญิงเข้ามาเป็นทศกัณฐ์หรือไม่ได้เอาผู้หญิงเข้ามาเป็นพระรามหรือพระลักษณ์อะไรใดทั้งสิ้นนะคะใช้ชายจริงหญิงแท้นะคะอันนี้คือแบบตัวพระแท้ๆเลยสองเนี่ยค่ะจะย้อนให้อีกครั้งหนึ่งแบบตัวพระในละครไหนนะคะใช้ผู้หญิงแสดงนะคะก็คือเป็นการรำอวยพรหรือเป็นการรำในรูปแบบต่างๆที่อยู่ในละครในนะคะก็ใช้ที่อยู่ในเขตพระราชฐานหรือในวังในรั้วในวังที่ครูบอกว่าละครไหนจําเป็นต้องใช้แบบดั้งเดิมนะคะตั้งครูขันเคยสอนมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ม .4 ม .5 แล้วก็คือถ้าในเขตพระราชสำนักหรือการแสดงในรั้วในวังเนี่ยในเขตพระราชฐานละครในเนี่ยเขาจะไม่ใช้ผู้ชายนำมาแสดงเลยเขาก็จะให้นะคะให้ผู้หญิงเนี่ยต่อให้มีบทบาทตัวละครตัวเนี้ยจะเป็นตัวพระผู้หญิงก็ต้องแสดงให้เป็นตัวพระแสดงบทบาทความแข็งแรงเขาทำไมแม้แต่เสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นรูปแบบของผู้ชายหรือตัวพระหมดทั้งหมดนะคะนะคะต่อมาไม่ได้เป็นโควิดนะคะภาพมันดันขึ้นมาก่อนตัวนางแบ่งออกเป็นลักษณะท่ารำแบ่งเป็นสองแบบนะคะดังนี้หนึ่งนางกษัตริย์นะคะนางกษัตริย์เป็นยังไงมีลักษณะท่ารำอ่อนช้อยนุ่มนวลนะคะก็เช่นนางสีดาหรือนางบุษบานะคะนางสีดาเมื่อกี้ขวัญได้ให้ดูไปแล้วในลักษณะของตัวละคร4แบบนะคะนี่ก็คือให้มาดูอีกแบบหนึ่งก็คือนางบุษบาบันนางบุษบาที่อยู่ในเรื่องของอีเหนานะคะบุษบาอีเหนาอีเหนาบุษบานั่นแหละนะคะก็นี่คือตัวของอีเหนาและบุษบานะคะก็จะเป็นนางกษัตริย์นางที่เกิดจากพระมหากษัตริย์พระมเหสีที่เป็นเจ้าเมืองนะคะก็คือจะไม่ใช่นางตลาดนางบ้านๆนางอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะคะแล้วก็มีท่ารำที่อ่อนช้อยนุ่มนวลงดงามการเดินการใช้หน้าการมองนะคะการรำการยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการโกรธก็ยังสวยงามนะคะถ้าคนที่ดูการรู้ราชสิงห์บ่อยๆหรือได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้หรือได้รำฝึกรำนะคะจะรู้ว่าแม้แต่โกรธยังน่ารักนะคะสำหรับมาตัวละครบางตัวนะคะต่อมาค่ะนางตลาดนางตลาดมีลักษณะกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะเช่นแก้วหน้าม้านางวันลานางวิลาวันลังอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นนางตลาดคือเหมือนนางกำนันที่จะคอยประจบประแจงที่จะคอยแบบว่าเอาใจเจ้านายเพื่อให้เจ้านายเนี่ยได้เอ็นดูนะคะได้รักได้ชอบหรือเอาข่าวคาบข่าวมาบอกหรืออย่างเช่นแก้วหน้าม้าตอนนี้เราก็กำลังดูอยู่เพราะเขากำลังย้อนละครพื้นบ้านให้ดูใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องพระสุทนมันอุขันเนี่ยเป็นคนติดตามละครพวกจักรวงศ์ละครอย่างนี้มากนะคะก็เขาก็เรื่องพระสุทนมโนราก็ไม่ได้ฉายนะคะก็ไม่ได้นำออกมาแสดงเพราะว่าติดช่วงโควิด
ขาก็ถ่ายทําไปแสดงไปนะคะละครพื้นบ้านส่วนตอนนี้ก็คือเอาแก้วหน้าม้ามาเล่นนางแก้วหน้าม้าเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เป็นม้าเป็นกะโหลกกะลาเป็นคนที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงแต่ในใจหัวใจเป็นผู้หญิงนั่นแหละนะคะเพราะว่าครูดูแล้วครูก็สงสารครูก็โกรธพระเอกนะคะแต่ดูไปดูมาลืมเรียกสติกลับมาละครค่ะละครนะคะนักเรียนก็เหมือนกันนะคะอยู่ก็มาเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสนทนากันได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะว่าเราเป็นนางกษัตริย์หรือเป็นนางตลาดนอนกินเดินเยื่องย่างนะคะหรือว่าไปทำงานบ้านนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะก็ต่อมาเลยแล้วกันนะคะตัวยักษ์นะคะเมื่อกี้ก็พระยักษ์ตัวนางแล้วก็ตัวยักษ์นะคะลักษณะดีละท่ารำของตัวยักษ์แบ่งออกเป็นแบ่งแยกตามอารมณ์เช่นโกรธเจ้าชู้ขึงขังเป็นนักรบหรือองค์อาจหรือระดับยักษ์ในละครเนี่ยมี3ระดับมาดูค่ะยักษ์อะไรบ้างระดับที่1นะคะยักษ์ใหญ่ภาพนี้ที่ครูนำมาให้ดูก็คือทศกัณฐ์หัสเดชะนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นอยู่ในวงสาของวงยักษ์นั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นฐานของยักษ์ที่มีศักดิ์เป็นยักษ์ชั้นผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยักษ์อันนี้ก็คือยักษ์ใหญ่ทศกัณฐ์นี่คือใหญ่สุดเป็นเจ้าเมืองหัสเดชะนี่ก็คืออาจจะเป็นบริเวณวงญาติที่รองลงมาอะไรเงี้ยนะคะต่อมาสองยักษ์เล็กนะคะเช่นอินทรชิตรามสูรอินทรชิตคือใครอินทรชิตคือลูกของทศกัณฐ์นะคะลูกของทศกัณฐ์นั่นเองนะคะรามสูรก็คือยักษ์ที่อยู่บนสวงสวรรค์ที่ไปไล่ไอ้นี่ค่ะเอาขวานจะไล่นางมิขลาก็จะเอาลูกแก้วที่นางมิขลาล่อแก้วนั่นแหละค่ะก็คือแต่ภาพที่ครูเอามาให้ดูนี่ก็คือภาพของอินทรชิตนะคะเป็นลูกของทศกัณฐ์นะคะก็คืออีกระดับหนึ่งเป็นยักษ์เล็กที่ลงมาอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นในเชื้อวงศ์วานของรุ่นลูกแหละทศกัณฐ์เป็นรุ่นพ่อหัสเดชะอาจจะเป็นรุ่นลุงรุ่นน้ารุ่นอะไรอย่างนี้นะคะต่อมา3ยักษ์ต่างเมืองยักษ์ต่างเมืองก็คือยักษ์ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองลงกายักษ์ที่ไม่ได้อยู่ในวงศาของเราที่ทศกัณฐ์คอยควบคุมดูแลยักษ์ต่างเมืองก็คือไปครอบครองนครหรือครองเมืองอีกอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับทศกัณฐ์หรือกรุงลงกานั่นเองนะคะก็จะเช่นมายาลาบมังกรกันแต่ภาพที่ครูเอามาให้ดูนี่ก็คือจะเป็นของมายาลาบนะคะจะเป็นชุดสีม่วงก็จะดูแลอยู่ในเนี่ยค่ะในมหาสมุทรนะคะก็ดูแลอยู่ในมหาสมุทรก็คือจะครองเมืองอีกเมืองอื่นที่จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับทศกัณฐ์นะคะแต่เขาก็เป็นอยู่ในวงสายยักษ์เหมือนกันอาจจะเป็นยักษ์ใจดีหรือยักษ์ใจร้ายเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันในตอนที่เราจะมาเจอแล้วเราจะมาเรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องตั้งใจนิดนึงนะคะว่าเวลาการเรียนการสอนเนี่ยมันจะยากพอยิ่งล้วงลึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเนื้อหาก็จะยิ่งยากมากขึ้นแต่ครูก็คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะเพราะว่านักเรียนเราเก่งนะคะจะศึกษาอะไรให้ทำงานอะไรก็เสร็จหมดนะคะขอให้เป็นอย่างที่ครูขันพูดนะคะก็จะเก่งมากแต่ครูขันเชื่อว่านักเรียนม.6ของเราเนี่ยดูแป๊บเดียวนะคะก็เข้าใจก็เก็บแล้วนะคะต่อมาตัวลิงค่ะตัวลิงนะคะในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์แบ่งลีลาตัวลิงนี่จะแบ่งลีลานะคะแบ่งลีลาลักษณะของลิงออกเป็น3ลักษณะค่ะดังนี้ลิงยอดมีลักษณะการไล่ลำเชื่องช้าแต่สง่างามเช่นพาลีหรือว่าสุครีพแต่ภาพที่ครูจะเอามาให้ดูนี่ก็คือสุครีพค่ะกลายเป็นสีแดง
ลักษณะการรำของสุขีพจะสง่างามนะคะจะเชื่องช้านะคะไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนหนุมานนะคะแต่หนุมานเนี่ยมีพละกำลังนะคะตัวหนุมานนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลิงยอดนะคะจะมีลักษณะการรำที่เชื่องช้าแต่สง่างามนะคะต่อมาลิงโล้นไม่ได้หัวโล้นนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะลิงโล้นก็คือลักษณะการไล่ลำที่คล่องแคล่วว่องไวก็จะเรียกและมีความองอาจเช่นหนุมานหรือนิลพัทธายสิคะภาพที่ครูขันจะเปิดให้ดูต่อไปนี้คือภาพของลิงอะไรลิงตัวไหนชื่ออะไร1 2 3เฉลยค่ะหนุมานค่ะนะคะถ้าใครตอบไม่ได้ว่าตัวอะไรเนี่ยจะครูขันนะคะจะลงโทษดีถูก3ทีโอเคไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นคือหนุมานนะคะตัวนี้คือหนุมานมีความลักษณะเขาเรียกว่าลิงโล้นลิงโล้นก็คือดูบนยอดได้ค่ะเอาง่ายๆจะดูยังไงดูที่ยอดสิยอดดูหัวค่ะเวลาเขาใส่หัวโขนนะคะลิงโล้นหนุมานจะไม่มียอดก็เป็นลิงโล้นแต่จริงๆเขาก็จะบอกว่าให้ดูการรำที่คล่องแคล่วว่องไวแต่บางทีการรำมันอาจจะเหมือนกันหมดก็ได้นักเรียนบอกว่าแล้วจะผู้ค้าเห็นเวลาเขารำในทีวีเขายกเท้ายกทำการแสดงเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าตรงไหนลิงล้วนลิงยอดเวลาครูสอบหนูตกแน่เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะก็สังเกตจากเสียงนะคะนี่ค่ะสังเกตจากศีรษะลิงยอดก็จะมียอดของเสียงนะคะต่อมาก็นี่หนุมานก็จะล้วนไปเลยนะคะมาดูลักษณะที่3ปึ๊บลิงเล็กหรือลิงป่ามีลักษณะการไล่ลำรวดเร็วไม่องอาจไม่งดงามเท่าลิงอื่นๆเพราะเป็นลิงที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกอะไรเลยมาดูภาพกันสิคะว่าลิงตัวนั้นเป็นยังไงเป็นลิงอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าเป็นชิกเชียกหรือเปล่ามาดูค่ะว่าขันเอาภาพอะไรใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะ เป็นลิงที่ทำการแสดงนั่นแหละค่ะเป็นลูกลิงนะคะที่ได้ภาพมานะคะก็จะเป็นลิงเดินตุ๊กติ๊กเก่าไปมานะคะไม่ได้มีลักษณะท่าทางที่องอาจหรือสง่างามเหมือนสุขีพเหมือนพาลีเหมือนหนุมานเหมือนลิงนภัทรเหมือนตัวอื่นๆนะคะชมพูพานอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นลิงพวกนั้นจะเป็นลูกลิงที่เอาทำมาทำการแสดงฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะกระโดดโลดเต้นเกาไปมาให้มีความสนุกสนานเป็นเรียกว่าเอามาเพื่อเป็นสีสันในการแสดงเวลามีการแสดงโขนเกิดขึ้นนะเด็กๆรำแล้วก็มันก็จะดูแบบน่ารักนะคะต่อมานะคะมาดูเรื่องของการแต่งกายค่ะการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะทุกประเภท 1.2 การแต่งกายนะโดยเฉพาะการแสดงโขนนะคะใช้สีนะคะแต่ละสีในการแต่งกายเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยจะมีสีประจำหนตัวเองทำไมหนุมานต้องเป็นสีขาวทำไมสุขีพต้องเป็นสีแดงทำไมนิลพัทจะต้องเป็นสีออกดิมนินดำๆแต่ทำไมนิลการก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมชมพูพานจะต้องเป็นสีชมพูทำไมคือมันมีความทำไมก็จริงอะค่ะแต่ว่าเพราะสีแต่ละสีบอกแล้วว่าเป็นสีประจำตัวละครนั้นๆตัวบทละครนั้นๆนะคะเพราะว่ามันจะถ้าเกิดว่าสีเหมือนกันหมดเราก็จะดูยากยิ่งขึ้นนะคะในบทละครในตัวละครที่ครูขันคิดว่าที่เขาประพันธ์ขึ้นมาแล้วให้มีสีมีความเป็นเด่นชัดอาจจะเกิดจากเช่นเพราะว่าต้นกำเนิดของแต่ละตัวบทละครเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเช่นหนุมานพ่อเป็นใครแม่เป็นใครอาจจะมีความผสมผสานของพ่อแม่แล้วก็สีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหนุมานจะต้องแต่งสีด้วยขาวแดงพระรามจะต้องสีเขียวแดงอะไรประมาณนี้ค่ะจะมีการปักดิ้นในชุดนะคะจะมีการปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือเลื่อม
แม้แต่ลายที่จะปักนะคะจะต้องเหมาะสมกับตัวละครด้วยลายที่จะปักการเดินดิ้นนะคะเพราะว่าผู้ขันเนี่ยตอนที่อันนี้คือเท้าความให้ฟังว่าตอนที่เรียนอยู่ที่สถาบันบดินทร์พัฒนศิลป์นะคะของวิทยาลัยหน้าศิลป์เนี่ยตอนอยู่ปี1ถึงปี5นะคะก็ในช่วงของเรียนอยู่นั้นไม่ได้เรียนแค่อยู่ในห้องเรียนหรือไม่ได้เรียนแค่เรียนรู้ก็เอาความรู้จากหนังสือหรือจากตัวหนังสือหรือแค่การซ้อมรำพวกเราเนี่ยเรียนไม่กระทั่งว่าหนึ่งการแต่งหน้าการแต่งกายการทำชุดการทำเครื่องประดับนะคะผู้ขันเรียนไม่กระทั่งว่าการทำกระบังหน้าติดทองติดเพชรติดนู่นแล้วก็ปักชุดโขนนะคะผู้ขันประสบการณ์จริงผู้ขันมีการปักเดินดิ้นเดินลายยากมากนักเรียนค่ะถ้าตอนที่ผู้ขันเรียนอยู่เนี่ยไม่สามารถจะไว้เล็บยาวได้หรือไม่สามารถจะให้มือเราเนี่ยมีสีทำเล็บที่สวยงามหรืออะไรได้เพราะว่าการจะเดินดิ้นแต่ละครั้งเราใช้เข็มเราใช้ดิ้นมือนะคะนักเรียนค่ะจะเป็นนิ้วแตกจะเป็นแบบคือทุกอย่างเราต้องอดทนด้วยเพราะว่าดิ้นมันไม่ใช่เชือกไม่ใช่ได้แต่มันเป็นดิ้นที่ทำด้วยลวดที่มันมีความเป็นแบบว่ายืดหยุ่นได้ก็จริงแต่มันก็ถ้าโดนเนื้อโดนอะไรมันก็เวลาเราจะหักแล้วเราจะเย็บแล้วเราต้องใช้สะดึงไม้ใหญ่มันเจ็บค่ะนักเรียนแต่เราต้องอดทนเพราะว่าพอทำออกมาแล้วจะเป็นความภาคภูมิใจที่สวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขันก็ได้เกรดเฉลี่ยได้ A เลยนะคะในการทำชุดแต่ถ้าให้ทำตอนนี้ทำได้ไหมคงไม่สามารถเพราะว่าอะไรอุปกรณ์นะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทำเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งในเรื่องของแม่พิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะเราจะเอานำมาใช้โดยพารการเนี่ยคือขอมาใช้หรือซื้อมาใช้หรือซื้อมาทำเนี่ยผู้ขันกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะผู้ขันกลัวจะโดนในเรื่องของหลายๆอย่างผู้ขันจะศึกษาให้มากกว่าเดิมว่าสามารถที่จะเอามาให้นักเรียนเรียนรู้และทำได้หรือไม่แต่ถ้าวาดลายวาดภาพลายกระหนกลายอะไรเงี้ยคือไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของการทำชุดโขนหรือชุดนู่นนั่นนี่คือมันจะเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปนะคะแต่สามารถนำภาพมาให้นักเรียนดูได้ไหมคืออันนั้นง่ายกว่านะคะต่อมานะคะก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยมีความสนุกสนานและประทับใจในการแสดงเพราะว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยบ่งบอกว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยเอ้ยจะทำให้เราเนี่ยจำตัวละครได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แสดงเอกลักษณ์หรือสีประจำตัวละครเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าตัวละครตัวนั้นก็เหมือนตัวละครทั่วๆไปไม่มีความโดดเด่นอะไรต่อให้บอกว่าเป็นพระเอกก็เป็นเหมือนตัวละครอื่นๆเพราะว่าไม่ได้มีความโดดเด่นในด้านของเสื้อผ้าหรืออะไรเลยนะคะเรื่องของการแต่งกายนะคะต่อมาเครื่องประดับศีรษะสำคัญอย่างไรนี่นะคะมีภาพย้อนกลับมานะคะเรื่องของเครื่องประดับนะคะถ้าเรารู้จักและเข้าใจเครื่องประดับของแต่ละชิ้นที่เราสวมใส่เราจะต้องรู้ก่อนเพราะว่าตอนที่ครูขันเนี่ยได้เรียนอยู่ในวิทยาลัยนักศิลป์นะคะก็คุณครูบอกว่าเธอนักเรียนคะไปหยิบกำไลมือมาเราหยิบกำไลเท้ามาให้ได้ไหมโดนค่ะนะคะนักเรียนไปหยิบชดามาไปหยิบออเซิร์ตมโนรามาโดนไหมคะโดนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนไปหยิบเข็มขัดนักเรียนไปหยิบสายเข็มขัดคือเราจะต้องรู้ว่าอันไหนเครื่องประดับชิ้นไหนเรียกว่าอะไรอย่างไรต้องเวลาคุณเราจะต้องมีอย่างเช่นสมัยครูอยู่วิทยาลัยศิลป์เขาจะไม่มานั่งสอนค่ะว่าอันนี้ชิ้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 นนี้เขาจะให้เราครูพักหลักจับในห้องเครื่องเขาเลยจะเรียกว่าห้องเครื่องเพราะถ้าคนอื่นยินคำว่าห้องเครื่องคงเป็นห้องเครื่องเสวยหรือห้องเครื่องอาหารแต่ถ้าในวิทยาลัยนั้นสิจะเรียกห้องเครื่องคือห้องแต่งตัวหรือห้องชุดลำที่จะมีเป็นร้อยร้อยพันพันชุดนะคะค่ะก็จะทำความเข้าใจในด้านของแสดงมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในการแสดงโขนจะต้องมีตัวละครที่มากมายในเรื่องของรามเกียรตินะคะแต่ละฝ่ายจะต้องใส่หัวโขนไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าฤาษีวิทยาธรยักษ์ลิงหรือสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนจะทราบว่าใครที่จะต้องจะทราบว่าใครเนี่ยที่เป็นคนดูแลยอดหรื
หรือของศีรษะเช่นพระอินทร์มีใบหน้าสีเขียวมงกุฎยอดเดินนะคะยอดเดินหนเป็นอย่างไรจะต้องหยิบศีรษะหรือหยิบอุปกรณ์นั้นๆนะคะเครื่องประดับชิ้นนั้นให้ตรงกับผู้แสดงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลห้องเครื่องหรือคนที่คอยดูแลเครื่องประดับต่างๆหรือการแต่งกายต่างๆเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากเช่นกันค่ะเพราะว่าเราต้องให้เกียรติและเคารพเพราะว่าถ้าบางครั้งนะคะเราไม่แบบว่าไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สวยได้เอาง่ายๆนะคะอาจจะแบบการโดนกันแกล้งนะคะเดี๋ยวแต่ฉันจะให้เธอเอากำไรข้อเท้าไปใส่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ผู้การอาจจะสอนเข้าไปเพื่อเป็นอรรถรสนะคะจริงๆแล้วคงไม่มีหรอกครับในเรื่องของด้านนี้นะคะเพราะจะทำให้เสื่อมเสียนะคะเราก็จะไม่ทำกันนะคะต่อมาก็สิ่งเหล่านี้นะคะความงามและคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ทำให้มีคุณค่าและมีความงามทั้งต่อผู้แสดงผู้ชมด้วยไม่ใช่ว่าผู้แสดงจะตบมือดีใจอย่างเดียวไม่ใช่ว่าผู้ชมขอพะไม่ใช่ว่าผู้ชมจะตบมือแล้วมีความสุขกับการเป็นผู้แสดงนะคะนักเรียนมันมาผู้ขันน่าจะเคยเป็นผู้แสดงมาก่อนเมื่อตอนเด็กๆแล้วจนมาทำงานนะคะจนก่อนจะแต่งงานมีครอบครัวก็แสดงหลายเวทีเยอะนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาเราขึ้นไปแสดงในหนึ่งครั้งนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาเสียงตบมือเสียงกรี๊ดให้ยกนิ้วให้ของรางวัลหรือแค่รอยยิ้มนะคะนักแสดงทุกคนเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจนะคะตบมือให้เกียรติดีกว่าการโห่ร้องพอโห่ร้องนักแสดงจะรู้สึกไม่ค่อยดีมารยาทในการชมในการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สำคัญต่อนักแสดงส่วนหนึ่งว่าเราเนี่ยจะทำการแสดงได้ดีมากขึ้นหรือเราจะอุดหูใจหรือเราจะเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วเราจะรับมันก็เกิดขึ้นอยู่กับผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสิ่งสำคัญก็คือผู้ชมรู้สึกอย่างไรนักแสดงก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูในข้อต่อไปปึ๊บ1.4 ฉากค่ะมาดูนะคะเรื่องฉากสำคัญชะไหนปึ๊บฉากนะคะเป็นส่วนสำคัญในการแสดงจะไม่สำคัญได้ยังไงคะนักเรียนอยู่ดีๆบอกว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกได้นั่งพลอดรักกันในริมบึงที่มีดอกไม้เต็มไปหมดแล้วก็ได้บอกรักกันแต่ภาพที่เราเห็นคือนักเรียนผู้แสดงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่มีฉากอะไรเลยล้นๆมีแต่ผ้าม่านนักเรียนจะมีอรรถรสในการชมไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากเป็นส่วนสำคัญในการแสดงเช่นกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยละครเนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ละครมีคุณค่ามีความงดงามผู้ชมเนี่ยเข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นและทำให้อรรถรสในการชมการแสดงนะคะยิ่งมีสีสันยิ่งมีคุณค่าผู้ควรแก่การแบบรับชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นฉากที่เป็นต้นไม้ก้อนหินมีสัตว์แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวนั้นดำเนินอยู่ในป่าต้องไหมคะแปลว่าคู่รักคู่นี้จะต้องมีบึงของดอกบัวของดอกไม้อยู่นะคะแล้วก็มีต้นไม้หรือมีท่าน้ำหรือมีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเอ้ยฉากเนี้ยเหมาะสมกับกับละครเรื่องนี้กับฉากนี้ตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็สนุกสนานมันจะทำให้ละครเนี่ยดูแล้วสนุกสนานมากยิ่งขึ้นมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูอะไรที่เห็นแค่ตัวละคร2คน3คน4คนแต่ฉากไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยมีแต่อะไรมีแต่แบบว่าผ้าม่านสีแดงๆไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะแบบว่ากระต่ายวิ่งมาหนูวิ่งไปอะไรประมาณนี้ต้นไม้โบกปลิวพลิ้วไหวเสียงซาวน้ำตกเสียงเรือพายเรือแจวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะเพราะ
ราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง 1.5 ดนตรีดนตรีสำคัญใช่ไหมตึงนี่ฉากค่ะฉากนี้ลูกศรครูขันอาจจะบังไปหน่อยฉากนี้คือตอนช้างฝึกช้างเอราวัณนะคะในโขนพระราชทานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะในปีไหนครูขันจำไม่ได้นะคะแต่ก็ภาพนี้คือครูขันชอบมากก็เลยนำมาประกอบด้วยนะคะเพราะว่าศึกช้างเอราวัณเนี่ยเป็นช้างสามเสียนนะคะที่มีพละกำลังที่แข็งแรงนะคะตอนนั้นก็สู้รบกันนะคะระหว่างฝ่ายอสูรกับฝ่ายพระรามนะคะในการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยละครจะต้องมีการบรรเลงดนตรีนะคะการขับร้องบทเพลงประกอบเนี่ยจะต้องมีความสนุกสนานน่าสนใจและถ้าเกิดว่าการบรรเลงนั้นนะคะดนตรีหรือเพลงเนี่ยทำให้ผู้ชมเนี่ยประทับใจมากขึ้นแล้วก็เกิดความซาบซึ้งในการแสดงนะคะก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องเอาง่ายๆเราก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องง่ายมากง่ายมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะก็เช่นรามเกียรติ์ตอนที่พระรามสู้รบกับทศกัณฐ์นะคะดนตรีก็จะเป็นยังไงคะเป็นจังหวะทำนองที่รวดเร็วเช่นแต่ถ้าจะบอกว่าพระรามกับทศกัณฐ์สู้รบกันแตง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 อันนี้คือเศร้าตายแล้วค่ะก็เป็นยังไงคะยังไม่ทันลบเลยตายแล้วแล้วทำไมโศกเศร้าเช่นนั้นทำไมดนตรีเฉื่อยเช่นนั้นนู่นนั่นนี่ไม่มีการเชิดกองเชิดชิงไม่มีการทำนองเพลงเร็วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดนตรีสำคัญมากในการประกอบการแสดงเพราะว่าจะทำให้เรื่องราวเนี่ยดำเนินไปยังไงดนตรีก็ต้องเป็นยังไงคะดนตรีก็ต้องบรรเลงตามดนตรีบอกต่อสู้กันสู้รบกันมันก็ต้องมีเชิดกองเชิดชิงเพลงทำนองเร็วเกิดขึ้นเพื่อที่จะเล้าบิ้วอารมณ์ให้คนดูเนี่ยเฮ้ยมันจะสู้กันแล้วมันจะแทงกันแล้วมันจะฆ่ากันแล้วอย่างเช่นดนตรีกำลังพอดรักกันดนตรีก็ต้องหวานแหววหน่อยแต่ถ้าดนตรีมาโอ้จะสู้รบกันจะอะไรกันก็แปลว่าฉากนั้นจะต้องเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็วิจารณญาณในการชมของเราก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะว่าบางทีบางคนนั่งดูทั้งเรื่องก็ไม่เข้าใจว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราไปดูหนังแล้วเรานอนหลับอะค่ะก็เหมือนกันนะคะก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดูจะทำความเข้าใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องใส่ใจให้เกียรติแล้วก็ดูให้จนจบแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้พยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะจบอย่างไรขึ้นอย่างไรเป็นยังไงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะคุณค่าของนาฏศิลป์และการละครของไทยนะคะมาดูเรื่องคุณค่ากันภาพอันนี้ก็คือจะเป็นภาพตอนที่อันนี้ก็เป็นพวกฝ่ายอสูรฝ่ายยักษ์ค่ะเพราะว่าคู่ขันมองใส่กระดาษใส่แว่นนะคะยังมองไม่ชัดเลยต้องขอประทานโทษด้วยถ้ารูปภาพเล็กไปนะคะก็นะคะกำลังอยู่ในเรือนะคะเพื่อที่จะใช้เรือนะคะเป็นยานพาหนะในการออกสู้รบบ้างนะคะก็จะภาพก็จะสวยงามนิดนึงตอนนั้นน่าจะเป็นตอนอยู่ในโรงละครนะคะค่ะก็คุณค่าของนาฏศิลป์ไทยนะคะมาดูกันเลยค่ะหนึ่งให้คุณค่าด้านความเพลิดเพลินนะคะความสุนทรีคือการแสดงนาฏศิลป์และละครไทยเนี่ยนะคะเป็นการแสดงที่มีความอ่อนช้อยงดงามมีการนำวรรณคดีไทยต่างๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงนะคะต่อมาสองนะคะให้คุณค่าด้านพิธีกรรมคือการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยและละครเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การรำแก้บนการเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้กูบนไว้ก่อนแล้วก็จะขออภัยค่ะเราจะบนไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแก้ด้วยลำอวยพร4คนลำอวยพร6คนลำ9คน5คนเอาให้เจริญเปิดเปิงกันไปเลยคือนี่คือด้านพิธีกรรมด้านความเชื่อของคนไทยเรามีอะไรก็บนแล้วก็แก้นะคะแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยการลำนะคะการลำหรือการแต่สมัยนี้ก็อาจจะมีตั้งไข่ตั้งนู่นนั่นนี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการลำเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็อยู่ใน
ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็นี่ก็คือคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยของละครไทยของเราแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์ที่จะทำให้เราแบบว่าไม่ลืมว่ามันมายังไงนะคะต่อมา3ให้คุณค่าด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่คือการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกที่คู่ควรต่อการเผยแพร่เพื่อมิให้สูญหายไปเราก็สืบสานนะคะสืบสานรุ่นต่อรุ่นก็คือรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ส่งมอบรุ่นนี้รุ่นนี้ส่งมอบรุ่นนี้ก็เหมือนครูบาอาจารย์ของเราถ่ายทอดการรำให้เราเราถ่ายทอดการรำให้ลูกศิษย์เราลูกศิษย์เราก็จะต้องมีลูกศิษย์อีกต่อๆไปสืบต่อกันไปจนชนต่อ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 รุ่นต่อรุ่นไปนะคะก็ทำให้เอกลักษณ์ของเราวัฒนธรรมของเราสิ่งที่เราควรยึดถือไว้ซึ่งน่าจะสิ่งไทยของเราเนี่ยจะไม่สูญหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ยังมีความโชคดีนะคะที่สมเด็จพระพันปีหลวงพระนางเจ้าเนี่ยนะคะทรงยังให้ความใส่ใจนะคะแล้วก็ต่อมาก็พระสมเด็จพระในหลวงของเรานะคะก็ท่านก็ทรงสืบสานด้วยนะคะสืบสานและอนุรักษ์แล้วก็ให้สนับสนุนให้มีการแสดงนาฏศิลป์หรือโขนหรืออะไรพวกนี้นะคะทุกในพิธีกรรมหรือในงานพระราชพิธีต่างๆนะคะก็ยังให้ความสำคัญแปลว่ายังไม่สูญหายไปจากความเป็นไทยของเราแน่นอนค่ะต่อมาค่ะก็ให้คุณค่าด้านความบันเทิงนะคะคือนาฏศิลป์ไทยนะคะแล้วละครไทยลิ้นพันกันนิดนึงค่ะคือว่าพูดมาหลายชั่วโมงแล้วคือไม่ได้พูดแค่ EP นี้ EP เดียวพูดในมออื่นๆด้วยนะคะก็อาจจะลิ้นพันนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะก็การแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จะมีขึ้นเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายนะคะบางครั้งก็ไม่ได้ให้แบบว่าดูไปเพื่อความรู้อย่างเดียวเฮ้ยบางครั้งอาจจะคือทำไมครูขันไม่เอาเป็นวิดีโอมาให้ดูบ้างเลยคือหนึ่งในด้านของลิขสิทธิ์นะคะสำคัญมากครูขันก็เลยทำเป็น PowerPoint ขึ้นมาเองอันนี้ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากตรงไหนเลยเป็นรูปแบบของตัวเองล้วนๆก็คือทำเอาแต่เนื้อหาเนี่ยก็คือเอาเนื้อหาที่จากหนังสือบ้างจากองค์ความรู้ด้านต่างๆบ้างนะคะเข้ามาบูรณาการกันเพื่อให้ได้ให้นักเรียนได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะก็นาฏศิลป์เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสุนทรียภาพคืออะไรอรรถรสคืออะไรความผ่อนคลายความสนุกสนานแล้วเราอินไปกับตัวละครตัวนั้นเราอินไปกับในเรื่องนั้นนะคะแล้วมันได้อะไรบ้างมันได้ความสุขความเพลิดเพลินใจความผ่อนคลายจากคนบางคนที่อยู่แต่ในออฟฟิศหรือว่าอยู่แต่ในเรื่องของการทำงานที่มันเคร่งเครียดพอได้มาจุดนี้ได้ไปนั่งในโรงละครหรือได้ไปดูการแสดงหรือได้ดูการรำหรือฟังเพลงก็ได้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเฮ้ยร่างกายเรามันต้องการสิ่งนี้นะคะอย่างบางคนไม่เคยลองไปสัมผัสดูนะคะว่าสิ่งที่ขวัญพูดเนี่ยก็จริงแต่ต้องดูในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ตัวเองขัดแต่บางครั้งถ้าเราอยากลองดูในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสบ้างอาจจะเป็นความชอบก็ได้ค่ะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ให้คุณค่าด้านพิธีการในสังคมคืออะไรก็คือการนำการแสดงนาฏศิลป์นี่แหละค่ะไปแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่างๆเช่นการรำอวยพรการฟ้อนบายสีหรือแม้กระทั่งว่าอย่างเช่นเป็นการบูรณาการก็ได้ค่ะระหว่างประเทศเช่นไทยจีนระบำไทยจีนไมตรีนะคะก็เอาของประเทศจีนกับประเทศไทยการแสดงของจีนและไทยมามิกผสมผสานบูรณาการรวมกันก็ได้การแสดงหนึ่งชุดหรือระหว่างมิตรไมตรีไทยญี่ปุ่นก็ได้ค่ะก็เอาการแสดงของญี่ปุ่นนะคะในรูปแบบของญี่ปุ่นเลยนะคะก็จะมีดูได้จาก YouTube นะคะก็เขาก็จะอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรให้ครูขันนะคะแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าเราจะดูกันใน YouTube นะคะการแสดงนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเนี่ยสองประเทศเนี่ยรวมกันพวกนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการกัน
แล้วก็เชื่อมสัมพันธไมตรีกันระหว่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เราก็จะพัฒนาไปไม่ได้อยู่ในแค่ในประเทศต่างประเทศนอกประเทศคือไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกนอกลูกนะคะไม่ได้เกินไปจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่แค่ต่างประเทศละกันค่ะเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆโรงเรียนเรามีการแสดงคณะหรือวงดนตรียางวงโยธวาทิตเกิดขึ้นเรายังไปแสดงที่มาเก๊าต่างประเทศหรือนู่นนั่นนี่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็มันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันมันเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามและมีสุนทรียภาพมีความมีความสวยงามอยู่ในตัวการแสดงทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขันก็เชื่อว่านาฏศิลป์เนี่ยเข้าไปสอดแทรกหรือบูรณาการกับอะไรก็เป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งงดงามทั้งหมดนะคะนะคะก็ลอยมานิดนึงนะคะต่อมานางลำเราก็จะกลัวโควิดนิดนึงก็เลยต้องปิดแมสปิดปากนิดนึงนะคะเนื้อหาต่างๆที่ผ่านมาก็ได้ครูขันก็ได้ทำการสอนไปเสร็จสิ้นนะคะก็ตอนนี้ก็คือมาดูกันที่ชิ้นงานขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ครูขันไม่ได้ให้ทำอะไรยากเลยก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะคะว่าครูขันได้ทำอะไรเนื่องจากในช่วงสถานการณ์โรคโควิด19นะคะกำลังระบาดให้นักเรียนเนี่ยอธิบายภาพที่นักเรียนที่ครูขันให้ไปดังต่อไปนี้คือตามจินตนาการนักเรียนเลยค่ะทำมานะคะอธิบายพอสังเขปลงในสมุดนี่ไม่ต้องวาดก็ได้นะคะหรือใครอยากจะโชว์ฝีมือก็ได้ค่ะอยากจะวาดหรือระบายให้ครูขันดูก็ได้ก็คือเอาง่ายๆแล้วจะดูก็ย้อนกับคลิปกลับมาดูค่ะแล้วก็นักเรียนก็ย้อนคลิปกลับมาดูแล้วกดคลิปนี้ครั้งใบงานช่วงนาทีนี้ค้างไว้นะคะก็วาดตามก็ได้หรือไปหาภาพเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะถ้ามันมีภาพใกล้เคียงนะคะเราไพ่พลวานอนแลยักษายกมือวันทาอะไรทักทายด้วยการไหว้อย่างไทยแต่นักเรียนดูด้วยว่าเขาอยู่ในช่วงอะไรทำยังไงให้นักเรียนบรรยายมาเลยค่ะก็ไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะคะขอลายมือที่คุณลูกค้าสวยงามนิดนึงนะคะขอลายมือที่สวยงามนิดนึงให้ครูขันอ่านและเข้าใจอย่าให้ครูขันต้องแปลไทยเป็นของเป็นเขมรนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปวดหัวกับการแปลมากนะครับเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปหวังว่านักเรียนคงมีเวลาทำนะคะมีเวลาทำการบ้านทำชิ้นงานแล้วก็เรียนออนไลน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทางโรงเรียนใส่ใจให้นักเรียนได้ไม่ขาดความรู้ในช่วงของที่เจอสถานการณ์ทั่วโลกแบบนี้นะคะนักเรียนก็ต้องใส่ใจในการเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขวัญก็ฝากชิ้นงานชิ้นนี้ไว้นะคะส่งเปิดเทอมส่งตอนเปิดเทอมนั่นแหละค่ะเจอกันเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคะแต่อย่าลืมอย่าทำหายแล้วก็เขียนมาให้สวยงามนะคะลงในสมุดที่ได้ไปตอนนักเรียนมารับหนังสือก็ได้หรือสมุดที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะครูขันไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะครูขันขอฝากว่าเรื่องโรคโคโรนาโควิด19นี้นะคะนักเรียนค่ะมันอันตรายมากนักเรียนต้องดูแลตัวเองนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนดูแลตัวเองนะคะป้องกันมีเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์นะคะใส่แมสก์ปิดปากแล้วก็สร้างระยะห่างกันไว้ด้วยตามภาพนะคะสร้างระยะห่างกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องตะโกนคุยกันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะแต่ก็สร้างระยะห่างในการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองและเราจะได้มาเจอการตอนเปิดเทอมคิดถึงแล้วนะคะอยากเจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะEP นี้นะคะเป็น EP ที่1 นะคะของม .6 นะคะเดี๋ยวจะมาเจอกัน EP ต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวครูขันจะมาสอนใน EP ที่2เพราะฉะนั้น EP นี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย